ดุลไทยทูปได้รวบรวม12วัดสวยของไทยที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามน่าประทับใจโดยในตอนที่1เราได้ชมความงดงามของวัดนันตารามวัดสามพรานวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสวัดหลวงพ่อคูณอุทยานธรรมเขานานในหลวงวัดร่องขุ่นและวัดฉลองกันไปแล้วในคลิปนี้จะพาไปชมอีก5วัดที่สวยงามน่าประทับใจไม่แพ้กันครับ8วัดสิรินทรวรารามภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีอุโบสถเรืองแสงเป็นลวดลายต้นกะหล่ำปลึกสีเขียวสดทอแสงสว่างในยามค่ำคืนแข่งกับแสงดาวบนท้องฟ้าในยามกลางวันโบสถ์สีทองอารามตาจะสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายนี่คือความโดดเด่นชวนมองของวัดสิรินทรวรารามภูพร้าววัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาจำลองให้คล้ายป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาดจิตรกรรมต้นกะหล่ำปลึกเรืองแสงที่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นฝีมือการออกแบบของคุณคณากรปริญญาปุณโญที่ได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องอวตารโดยใช้สารเรืองแสงหรือสารฟลูออเรสเซนต์ติดรอบๆต้นกะหล่ำปลึกซึ่งคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์จะรับแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันแล้วขายพลังงานฉายแสงออกมาในยามกลางคืนส่วนตัวพระอุโบสถมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองประเทศลาวสลักสลาเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัวสี่เหล่านอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงาม 9. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอกจะมองเห็นเจดีย์กระเบื้องเคลือบสีเบญจรงค์โดดเด่นเป็นประกายราวกับปราสาทบนสวงสวรรค์หน้าที่แห่งนี้คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ60ปีพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชธรรมนฤมิตรใช้กระเบื้องเคลือบสีเบญจรงค์ลูกปัดและลูกแก้วมาตกแต่งพื้นผิวของพระธาตุมีการซ่อนปริศนาธรรมเอาไว้มากมายรวมทั้งยังมีมหาวิหารพระพุทธเจ้า5องค์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดมีมหาวิหารพระพุทธเจ้า5องค์ลักษณะเป็นองค์พระสีขาวขนาดใหญ่ลดหลั่นกันลงมาสามารถมองเห็นได้แต่ไกลสิบวัดถ้ำผาแด่นจังหวัดสกลนครวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายนเชื่อว่าในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานเคยทุดงมาปักกรดบำเพ็ญเพียรเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2550มีการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะแลนด์มาร์คสำคัญของวัดถ้ำผาแด่นคืองานประติมากรรมแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่เป็นเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาบนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทและเจดีย์ก้อนหินสีทองที่มองเห็นได้จากระยะไกลสื่อแทนถึงยอดเขาพระสุเมรุส่วนอีกจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาถ่ายรูปเช็คอินคือรูปปั้นองค์พญานาคปกขนาดใหญ่ที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียรพญานาคพื้นที่รอบวัดยังเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ชวนให้ร่มรื่นเหมือนอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา 11วัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดท่าสุงเนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญและมีการล่องสุงกันจำนวนมากแพสุงมักจะแวะหยุดพักที่หน้าวัดวัดท่าสุงขาดการบูรณะมานาน47ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2511พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาริเริ่มบูรณะและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากมายตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามไฮไลท์สำคัญในวัดท่าซุงคือมหาวิหารแก้ว100เมตรภายในมหาวิหารประดับด้วยกระจกและโมเสกแก้วใสแวววับบนเพดานประดับด้วยโคมไฟระย้าทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวม119ช่อเสาวิหารเรียงรายตลอด2ฝั่งนำไปสู่องค์พระประธานคือพระพุทธชินราชจำลองอีกฝากหนึ่งมีสรีระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโลงแก้วให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาไฮไลท์อีกจุดคือปราสาททองคำกาญจนาภิเษกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในโอกาสมหามงคลทรงครองราชครบ50ปี
ตัวปราสาทแกะสลักลวดลายไทยอย่างวิจิตรประณีตปิดทองคำเปลวและกระจกรอบปราสาทมีซุ้มพระยืนสูง8ศอกประดิษฐานอยู่บนยอดปราสาทงดงามตระการตาทำให้วัดท่าซุงหรือวัดจันทารามกลายเป็นศาสนสถานสำคัญที่นักแสวงบุญมักมาปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยสิบสองวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงซึ่งเป็นรอยต่อแผ่นดิน3จังหวัดคืออุดรธานีเลยและหนองคายสร้างขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2530โดยขออนุญาตกรมป่าไม้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่รอบวัดเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมและจัดตั้งพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อนนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบเหมาะสำหรับการบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐานวัดป่าภูก้อนยังมีบทบาทในการช่วยเหลือกรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า750ไร่เพื่อป้องกันไฟป่าและการบุกรุกป่าล่าสัตว์ด้วยพระวิหารวัดป่าภูก้อนเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยภายในวิหารตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าภาพพุทธประวัติและพุทธชาดกพร้อมบทสวดมนต์ที่แกะสลักไว้บนผนังหินอ่อนสีขาวมีพระพุทธสายญาติโลกนาถศาสดามหามุนีเป็นพระประธานปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนทั้งองค์ความยาว20เมตรส่วนพระปฐมรัตนบุรพาจารย์มหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทยนักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นบันไดยาวเพื่อไปสักการะขอพรแม้วัดป่าภูก้อนจะสร้างขึ้นมาไม่นานนักแต่ก็กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งยังเป็นแบบอย่างในการรักษาป่าต้นน้ำด้วย